ครับครับท่านครับในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่12มีนาคม2558นี้นะครับทางผมเองนะครับก็ได้นำพี่น้องเครือข่ายโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับมาประกอบมาเดินทางมาทำรถโชว์นะครับสินค้าโอท็อปต่างประเทศนะครับเราได้มาที่ประเทศเมียนมานะครับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเป้าหมายของเราก็มาที่เมืองมันดาเลนะครับแล้วก็มาที่เมืองพยินวินนะครับพยินวินก็คือ2เมืองนี้นะครับเรามีผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้มาร่วมกับคณะของเรานะครับก็คือผู้ประกอบการสมุนไพรยิ้มแป้นนะครับของตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับผู้ประกอบการก็คือท่านปองชัยป้อมชยานะครับเรามาคุยถึงสมุนไพรของท่านแล้วก็กรรมวิธีการรักษาสุขภาพของท่านกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรยิ้มแป้นก็ขอบพระคุณมากครับที่ทางจังหวัดได้ให้โอกาสติดตามคณะมารถโชว์ครั้งนี้ครับการมารถโชว์ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับ3-4 วันที่เรามาที่สภาพเมียนมาเนี่ยครับลึกๆแล้วกลัวมากเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าที่นี่เขาคงมีของดีของเขาอยู่แล้วก็ไปนั่งวางแผนว่าจะต้องทำให้มันดีกว่าก็เลยมาลองทำน้ำมันไอ้ตำรับพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาให้อยู่ในทีเดียวเลยนะครับว่ากลัวมากนะครับก็น้ำมันหม่องของเราก็เลยเอามาลองทำปรากฏว่าทำไปแล้วกลับมาครับดีใจครับคือสักชั่วโมงกว่ากลับมาหาคือได้ลองนวดดูส่วนใหญ่เขาจะเป็นไอ้ปวดตึงคอปลาไหลซึ่งเขาล็อกกับคุณสมบัติยาของเราอยู่แล้วก็นวดไปก็ดีครับครับก่อนที่เราจะมาทราบรายละเอียดการนวดของท่านปองชัยท่านนี้นะครับว่ามันดูแลรักษาสุขภาพยังไงนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เรามานี่นะครับ8ถึง12เนี่ยนะครับโอ้โหนะฮะบูธของคุณพี่ปองชัยเนี่ยครับเป็นที่สนใจของนักธุรกิจของเมืองบันดาเลแล้วก็ของเมืองพยินวินอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็มีลูกค้าที่อยากจะทดสอบและลองรักษาสุขภาพโดยกรรมวิธีที่การนวดของคุณปองชัยได้ทำนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นการสร้างสีสันของรถโชว์โอท็อปครั้งนี้ทีเดียวนะครับเราไปทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางด้านการนวดของคุณปองชัยกันดีกว่านะครับว่าท่านได้มีการเริ่มแล้วก็ไปเรียนรู้ศึกษาวิชานี้มายังไงแล้วก็การรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายหรือไม่นะฮะแล้วประกอบการใช้สมุนไพรของท่านเนี่ยซึ่งมีทั้งอันนี้อะไรครับแอลกอฮอล์เช็ดธรรมดาอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ธรรมดาเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องเป็นตัวยาสำคัญที่ใช้รักษาก็คือน้ำมันหม่องยิ้มแป้นนะฮะซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับรักษาโรคนะครับและเครื่องมือที่สำคัญนั่นก็คืออันนี้นะฮะคืออะไรครับเขากวางเอาไว้แหกคือเขากวางนะครับเอาไว้แหกเอาไว้นวดนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะอธิบายให้พวกเราฟังนะครับเราไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยกรรมวิธีนี้กันดีกว่านะครับว่าเขาว่าพี่ปองชัยเขาทำยังไงครับครับจริงๆแล้วยาหม่องเนี่ยทำมาเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อแล้วก็รักษาเส้นเอ็นทำเข้มข้นมากนะครับคือตั้งใจให้มันดีพิเศษเลยและคราวนี้เนี่ยพอเอามาประกอบกับการวิธีการแหกของบ้านเรานะครับของภาคเหนือเนี่ยแหกก็คือขูดเนี่ยนะครับขูดครับขูดเปิดพิษเปิดทางคลายเส้นออกมาเนี่ยแล้วตัวยาหม่องเนี่ยเนื่องจากมันใช้สมุนไพรถึง17ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติที่เสริมฤทธิ์กันตลอดเลยแล้วบังเอิญว่าผมก็เรียนทางด้านเภสัชกรรมไทยมานะครับก็พอจะมีความรู้เรื่องปรุงยาขึ้นมาพอเอามาเสริมตรงนี้ปุ๊บเอามานวดลงไปก่อนนะฮะช่วยทั้งคลายเส้นนะครับช่วยทั้งเปิดระบบกล้ามเนื้อลมปานนะครับให้มันโล่งแล้วก็ช่วยดันพิษขับพิษเนี่ยขึ้นมาประกอบกับการแหกนะครับแหกภาษาจีนที่เรียกว่ากัวซาเนี่ยนะครับแหกขูดเนี่ยนะครับพอขูดลงไปปุ๊บเนี่ยยาเราลงไปแล้วนะครับแล้วก็โดยการวิธีแหกเนี่ยพิษต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในระบบไหลเวียนนะครับพวกที่ปวดตึงนานๆซึ่งปกติเนี่ยทายานวดเนี่ยก็คลายใช่ไหมครับแต่เราต้องการที่จะแบบว่า
เอาให้อยู่เราก็เอาแหกมาช่วยพอลงยาเสร็จนวดเสร็จเราก็มาแหกปุ๊บพิษมันก็จะพุ่งขึ้นเลยครับแล้วแต่อาการเป็นมากเป็นน้อยพวกนิ้วล็อกชาเวียนหัวมึนศีรษะลุกขึ้นมาแล้วบ้านหมุนปวดตลอดเครียดโมโหโมโหโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะมันมีอยู่แถวๆนี้แหละครับครับพอยานี่มันก็ดีอยู่แล้วพอได้วิธีนี้เข้าไปเสริมปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับได้2เด้ง3เด้งก็เลยเป็นที่ติดอกติดใจขึ้นมาครับครับก็น่าสนใจทีเดียวแล้วครับแล้วเรามาฟังถึงความตั้งใจหรือว่าเป้าหมายในการทำการตลาดของคุณพี่ปองชัยนะตอนนี้ท่านจะขยายช่องทางต่างๆในเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ดีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีนี้ก็ดีนะครับท่านมีวิธีที่จะในอนาคตจะยังไงบ้างครับขยายโอ้โหต่างประเทศหรืออะไรหรือเปล่าคือตอนนี้มีฝันนะครับว่าในเมื่อทำดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อยากให้เขาพอใจมากก็ยังคิดว่าจะพัฒนาคิดค้นต่อไปอีกแล้วก็อยากจะมีตัวแทนจำหน่ายครับอยากให้เขาลองเอาไปขายเอาไปทำดูซึ่งบางครั้งนี่ก็คือว่าของดีราคาอาจจะค่อนข้างสูงแต่ของผมทำราคาไม่สูงแล้วนะครับแล้วก็คนเอาไปขายหรือว่าไปเนี่ยไปรับประกันกับเขาได้ในระดับหนึ่งว่าของเราพูดไปแล้วไม่เสียหน้าคือว่าการปวดเส้นเอ็นคลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันได้แน่นอนยังไม่พอมันยังสามารถใช้เกี่ยวกับอะไรนะฮะเวียนศีรษะปวดหัวหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อเอาไปทามันก็ขับลมได้แล้วก็คิดว่าใน 2-3 ปีเนี่ยอยากจะมีตัวแทนจำหน่ายทั้งไทยและก็ทั้งข้างนอกครับตอนนี้ก็ได้โอกาสที่ทางพัฒนาชุมชนทางจังหวัดเปิดโอกาสให้ก็ไปที่ไหนก็พยายามที่จะเอาไปหาตัวแทนไปหาดีลเลอร์ไปเทสไปทดลองแจกฟรีก็เอาขอให้คุณเอาไปใช้ขอให้คุณเชื่อขอให้เป็นเหมือนปากพูดคือว่าเออถ้าของเราดีจริงเนี่ยเขาคงจะต้องกลับมาหาเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งผมคิดไว้อย่างนั้นนะครับครับในโอกาสที่ท่านมาร่วมกับรถโชว์เปิดตลาดชงลูกในครั้งนี้นะครับท่านก็ได้มีโอกาสที่รู้จักกับผู้ประกอบการของชาวสหภาพเมียนมาด้วยนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ท่านมีโอกาสได้พูดคุยมีการเจรจานะครับเพื่อการทำแมทชิ่งบิสเนสด้วยนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับท่านอย่างยิ่งนะครับอย่างไรแล้วนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็กรรมวิธีการดูแลสุขภาพโดยวิธีนี้นะครับก็ติดต่อมาที่นี่เลยนะครับที่ด้านล่างเลยครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเชิญติดต่อนะครับทางคุณปองชัยยินดีให้ข้อมูลด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณพี่ยังมากครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับจ้า